บอกเลยว่าคันนี้เป็นขวัญใจวัยรุ่นแน่นอนรวยขนาดนั้นจะได้ขับคันนี้จริงนะคันนี้แพง Nissan GT-R 35 Nismo Special Edition เราขายราคาที่ดีที่สุดครับเราเปิดที่28,900,000ฟังเสียงเร็วฟังเสียงสำหรับสายเกมใครที่เล่นไฟเอ็มอยู่ก็สามารถเข้ามาเจอกับผมได้นะครับที่ประเทศมายาทาวเนี่ยเป็นประเทศเปิดใหม่บอกเลยว่าเจอกับผมแล้วสนุกใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ Discord ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในมายาทาวกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพลาซ่ากันอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้นะครับถ้ามีคลิปรถมาบ่อยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันทุกคนเพราะว่ามันก็มีอะไรที่น่าสนใจให้เราแบบได้ถ่ายกันเรื่อยๆทุกคนเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมจะได้เห็นคันนี้แบบคันเป็นๆหลังจากที่แบบดูรีวิวใน YouTube มานะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นขวัญใจวัยรุ่นแน่นอนวันนี้ทุกคนผมจะพาทุกคนไปดู R35 นะครับผมเห็นแล้วตีนที่ R35 ทุกคนก็แบบว้าวแล้วใช่คันเนี้ยมันไม่ใช่ R35 ธรรมดาทุกคนมันเป็นตัวพิเศษทุกคนมันจะพิเศษเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่าได้ข่าวราคาค่าตัวเกือบ30 ล้านนะทุกคนก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าที่เราเห็น R35 ปกติเราก็แบบค่าเต็มที่ก็12 ล้านประมาณแบบมือหนึ่งนะแต่เนี่ยเป็นราคาแบบที่เขาเปิดตัวมาจริงๆที่แบบเขาเอามาขายจริงๆอ่ะเกือบ30 ล้านทุกคนมันพิเศษยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะพอดีแบบพี่ชายทักผมมาแบบส่งรูปมาแบบถ่ายไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นเว็บแรกก็คือแบบโอ้โหหลงรักเลยเดี๋ยวไปดูว่ามันจะพิเศษยังไงทุกคนก่อนชมคลิปนี้ก็อย่าลืมทุกคนกด Subscribe ให้กันด้วยแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราออกเดินทางไปที่ร้านพี่แชมป์300กาลาดร้านกันเลยดีกว่านะครับไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงร้านพี่แชมป์300กาลาดไลน์แล้วหรือบ้านหลังที่2ผมนั่นเองฮะเรามาดูรถกันดีกว่าเพราะเราไม่ได้มาก็เป็นหลายอาทิตย์แต่เป็นเดือนอยู่ก็นี่ดูดิโอ้ตอนนี้แบบพี่เด็กพี่แชมป์ก็อัปเดตสต็อกเรื่อยๆใครอยากดูรถใหม่ๆทุกคนไปดูได้ที่เพจ300กาลาดไลน์หรือถ้าใครอยากดูรีวิวแบบโคตรๆก็ไปดูที่ช่องพี่แชมป์300กาลาดไลน์ได้เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีรถอะไรน่าสนใจบ้างมีรถอะไรที่เราจะไปรับสามบ้างคนอุ้ยคันนี้ผมก็อยากได้นะอันนี้ซีคูปอ่ะเป็นรถที่ผมอยากได้มากแต่ตอนนั้นที่เลือกระหว่าง4ประตูกับ2ประตูเหตุผลที่เลือก2ประตูเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบคนมันนั่งได้เยอะกว่าอันนี้เหตุผลเขาแหละจริงคือตังค์ไม่ถึงนะเลยไม่ได้ซื้อพอดีซีคูปอุ้ยอุ้ยลืมพูดไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณเงินสวยจากเขาสตรีทแวร์ด้วยนะครับผมใส่บ่อยๆนะขึ้นเพจให้ถ้าสนใจก็ไปซื้อกันได้อันนี้ก็จะเป็นตัวบ็อกเซอร์ครับตัวเจนก่อนนะแต่ผมว่าตัวเนี้ยเสียง NA อ่ะ6สูบอ่ะแม่งโคตรเพราะอ่ะตัวเนี้ยเสียงเพราะเอาจริงๆนะผมชอบเสียงตัวนี้มากกว่า78 TTS ก็มีอันนี้เป็น TTS แท้นะทุกคนจด TTS ด้วยได้ข่าวไปดูของพี่แชมป์มาอันนี้เพิ่งเข้ามาตอนแรกพี่แชมป์ส่งรูปมาแต่เรามาไม่ทันเพราะว่าคันนี้ถ่ายออกเรียบร้อยแล้วและหลายคันในนี้ออกเรียบร้อยเป็นแค่รอจะปอกมาเป็นไงพี่ถามว่าพี่แชมป์โคตรสุดอ่ะอันนี้992ที่เราเคยไปถ่ายกันนะฮะเฮ้ยตัวเนี้ยทุกคนบอกเลยว่าเป็นรถสุรต่างแต่ก่อนนี่แบบออกใหม่ๆนี่แบบรวยนะที่จะได้ขับคันนี้จริงๆนะคันนี้แพงอุ้ยกูเห็นแล้วทุกคนปกติผมไปถ่ายหน้าร้านใช่ปะแต่ทุกคนดูรถตอนนี้ดิแต่ว่าเราอยู่ข้างในสุดอ่ะกูคงไม่ได้ตอนเขาถอยทีละคันนะจะออกไปไม่เนาะหรือถ่ายข้างในเลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าทุกคนอุ้ยเนี่ยโคตรสวยอ่ะหลายจุดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยอย่างเช่นตัวนี้นะ
คือตัวเนี้ยครับก็ตัวปีกหลังตัวเนี้ยเราก็จะเห็นได้แค่ในตัว Nismo เท่านั้นถ้าจากโรงงานนะเพราะว่าต้องบอกว่าตัวอากาศ5 Nismo Special Edition เนี่ยคือเก้าจากรถกระเบื้องพื้นฐานก็คืออากาศ5เดิมซึ่งมันสุดอยู่แล้วอะไปแต่งโดยสำนักแต่งของตัว Nismo ขึ้นมาอีกอะคือแบบมันทำให้รถคันนี้แบบพิเศษมากๆสังเกตตัวนี้เป็นตัวเจนปี2022นะสังเกตดูโลโก้นิสสันตัวใหม่หลายคนอาจจะแบบยังไม่เคยเห็นนะจะเป็นได้ตัวโลโก้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็นี่สถานะโลโก้ความสุดเขาที่อยู่นี้นะครับ Nismo เอกลักษณ์ของเขาอีกอย่างนึงก็จะเป็นตัวนี่แถบแดงตรงนี้นะครับจะมีรอบคันเลยนะผมบอกเลยว่าสวยจริงๆสวยมากๆพ่อก็ได้เป็นไทเทเนียมมาเลยเห็นปะไทเทเนียมมาจากโรงงานนะคือได้ไปคือจบแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะดูดิเนี่ยนี่คือของแม่โคตรสวยอ่ะคุณดูล้อสวยมากล้อที่ผมอยากได้เนี่ยแบบลายเนี่ยเห็นว่าลายที่ผมใส่ในฟิลิปให้ถุงพันอ่ะก็ลายประมาณนี้ผมชอบลายแบบประมาณเนี้ยคนแล้วก็มีผ้าแดงนะครับตามสเต็ปแล้วก็เขียน Nismo ซึ่งล้อตัวนี้ได้เป็นขอบ20มาเลยนะแล้วมียางดันล็อกตัวแบบตัวตึงอ่ะนะสเกิร์ตข้างอะไรต่างๆเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับแล้วก็ผ้าแถบแดงทั้งหมดนะส่วนตัวกระจกข้างก็ได้เห็นนะขอบแดงมาหมดเลยเนี่ยน่าดูสวยจริงดูดินะตัวคีบผ้าของเขาก็ได้เป็นตัวคาร์บอนมาซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นคาร์บอนหรือเปล่าหลายคนสงสัยว่าเอ้ยน้ำหนักรถทำไมเขาตื่นเต้นทำไมมันถึงยากทำไมเขาถึงชอบลดน้ำหนักในพวกรถแข่งคือทุกคนคิดสภาพนะในเครื่องแบบสมมติเครื่อง600มาเท่ากันซีซีเท่ากันแต่ว่าน้ำหนักตัวรถคันหนึ่งตันหนึ่งคันหนึ่งตัน5ตันหนึ่งไปได้ไวกว่าแน่นอนเพราะว่าในตัวเครื่องยนต์มันไม่ต้องทำงานสู้กับตัวน้ำหนักของรถยนต์ทำให้แบบมันสามารถออกไปได้เร็วและแรงกว่านั่นเองนะอันนี้คือเข้าใจแบบง่ายๆบ้านๆเลยนะฝากระบบไม่ยังคาร์บอนนะคือสวยจริงๆนะทุกคนแล้วงานแบบเนี่ยคืองานจากโรงงาน Nismo จริงๆลายละเอียดต่างๆเห็นปะออกมาจากโรงงานจริงๆคือมันสุดจริงๆอ่ะรถมันจะสตาร์ทครับฟังเสียงไม่รู้ฟังเสียงที่บอกว่าตัวนี้นะครับเป็น R35 Nismo ทำให้ทุกอย่างในตัวนี้เห็นนะถ้าเข้ามาก็รู้ถึงความโหดแล้วดูเพจตัวนี้ดิเพจ Nismo นะครับแล้วก็ตัวเบาะแล้วทุกคนเห็นนะเบาะเป็น Nismo ตัวคอนโซลเป็นอคันทราพวกหนังพวกแบบวัสดุต่างๆคือเป็นอคันทราทั้งหมดรวมถึงพวงมาลัยด้วยนะคือแบบโอ้โหแค่มสวยจริงอะทุกคนคือผมไม่เคยกีด R35 ตัวคันนี้มาก่อนอะตัวนี้ก็ได้เป็นลำโพงของ Bose มาด้วยทุกคนบอกเลยว่าเสียงแบบก็คือแน่นอนดูเบสข้างหลังดิแต่ว่าถ้าเป็นผมแบบอาจจะไม่ได้ใช้ลำโพงอะไรเงี้ยจะฟังแค่เสียงเครื่องอ่ะมันก็ต่อท่อตรงอ่ะแบบต่อตรงกับไม่ต้องมีหม้อพักอ่ะให้แบบลั่นๆอ่ะลั่นทุ่งอ่ะสวยจริงๆอันนี้คือยอมรับว่าสวยจริงๆนะหน้าปัดเป็น Nismo เลยนะอันนี้คือคอมพิสคาร์จากโรงงานนะอย่างที่บอกเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าหัวใจของเจ้า Nissan GT-R 35 Nismo Special Edition เนี่ย600ม้า650นิวตันเมตรมันจะเป็นยังไงเปิดยังไงโอ๊ยเปิดแล้วแดมวิฝากระโปรงโคตรเบาอ่ะเหี้ยคือถ้ามึงเทียบกับแบบรถทั่วไปอ่ะคือหนักมากเลยนะอันนี้อย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะทุกคนโหยมาเดอร์ฟัคเกอร์นี่แหละทุกคนเครื่อง600ม้า650นิวตันเมตรที่สำคัญนะทุกคนเครื่องคันเนี้ยประกอบด้วยมือคนนะครับเห็นป่ะที่เห็นอยู่เนี่ยประกอบด้วยมือคนนะนี่สวยจริงๆนี่แหละทุกคนนี่คือคอมพลีทคาร์จริงๆที่ออกจากโรงงานจริงๆแต่งจากโรงงานจริงๆมันจะแบบมันจะเนี๊ยบทุกจุดพูดไม่ถูกคือสวยจริงๆผมเรียกที่ชัพเลยดีกว่าที่ชัพน่าจะอยู่ก็ผมเห็นพี่ตั้งแต่พี่ส่งรถวันนั้นแบบมาให้ผมแล้วอ่ะครับผมต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถป้ายแดงนะป้ายแดงเลยออกในชื่อเป็นคนนั้นคือถ้าคนที่ซื้อก็ได้เป็นเจ้าของมือหนึ่งเลยอ่ะคนแรกเลยเล่มเลยคือแบบคันจริงหล่อจริงทุกคนอันนี้ผมสงสัยก่อนเผื่อหลายๆคนสงสัยพี่ว่าตัวเนี้ยมันเหนือกว่าตัว Nismo ธรรมดาใช่ไหมพี่คืออย่างนี้มันก็ไม่ธรรมดาหรอกคือจริงๆเป็น Nismo มันจะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันครับ Nismo เนี่ยมันปีตั้งแต่ปี2015เนี่ยเริ่มเปิดตัวเป็น Nismo ตัวแรกซึ่งมันเป็นรุ่นคอมพิวคาร์ตัวแรกของ GTR ร่วมกับ Nismo เลยปี17นะครับแล้วก็มาปี2022ก็คือเป็นตัวนี้แหละมันจะออกมาทั้งหมดเนี่ยพิเศษคือแค่300คัน
นิสโม่มีแค่ตัวเดียวนะไม่ได้ว่าอันนี้มีพิเศษกว่าตัวนี้นะคือนิสโม่เนี่ยคือที่สุดละก็คือรุ่นนี้รุ่นเดียวที่ปี2022ก็คือตัวพิเศษก็คือมันใหม่สุดนั่นเองใช่ใหม่สุดแล้วก็มีดีเลย์เอดิชั่นคือมีสีพิเศษเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้มันก็จะมีแค่สีแบบสีเพนธรรมดาแต่พอเป็นตัวเนี้ยมันมีสีแบบสีพิเศษมาเช่นสีแดงสีสเตลเกตัวเนี้ยชื่อสีของเขาคือเซลเกใช่ครับผลิตแค่300คันในโลกพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาเป็นเย็บมันรวมไปแล้วรวม300คันโอ้โหครับเดี๋ยวนี้พวงมาลัยขวาด้วยนะทุกคนใช่สวยจริงๆได้ข่าวว่า600ม้าด้วยเดิมโรงงานใช่คือตัวนี้มันตัวที่เป็นที่สุดจากโรงงานแล้วก็เป็นดิสโมทุกจุดหมายความว่าเบาะก็เป็นดิสโมนะฮะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลพวงมาลัยโลโก้ทุกอย่างเป็นดิสโมหมดล้อเบรกแล้วก็อัปเกรดจากเบรกในรุ่นปีเก่าๆเป็นเบรกธรรมดาก็เป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกแล้วตัวนี้ได้เบรกคาร์บอนเซรามิกด้วยครับพูดหล่อทุกคนล้อเป็นดิสโมเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็พาร์ตต่างๆเป็นคาร์บอนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของดิสโมเลยเฟนเดอร์ข้างอ่ะที่มีเจาะช่องลมอากาศระบายอากาศหล่อจริงเพราะฉะนั้นพี่ผมสงสัยว่าตรงเนี้ยมันเป็นคาร์บอนแค่ตรงนี้หรือทั้งแก้มหรือพี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเดานะน่าจะเป็นแค่ตรงนี้ครับเนียนมากเลยสวยจริงๆส่วนตรงนี้อ่ะฝาได้เป็นฝาโปร่งคาร์บอนฝาโปร่งท้ายคาร์บอนหมดราคาแกนี่คันนี้ราคาอย่างนี้ครับตอนเปิดตัวตอนคันแรกที่มาเมืองไทยเลย33ล้านบาท33ล้านใช่แต่ตอนเนี้ยเราก็พยายามทำราคาที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่อยากจะได้รถพวกนี้ไปครอบครองมีดีมานด์ซัพพลายที่ดีสำหรับคนที่กำลังจะสะสมรถเขามองว่ารถรุ่นนี้จะแพงแรงเกินราคาณปัจจุบันด้วยวันนี้ที่โชว์รูม300ตลาดเนี่ยขายไปแล้ว2คัน2อัพพี่แชมป์มีขายแล้ว2คันใช่โอ้เราขายราคาที่ดีที่สุดครับเราเปิดที่28ล้าน9แสนถ้าเวทอยู่ในตลาดเนี่ยเราตั้งต่ำที่สุดแล้วก็ราคาสามารถคุยกันได้แต่ถ้าเป็นหลังไม้ได้เลยหลังไม้ได้คือขายได้เราก็ขายให้มันเป็นรถที่เราอยากส่งมอบให้กับถูกตัวกับถูกเจ้าของในหลายอย่างอ่ะรถมันเลือกคนจริงๆใช่แล้วบอกเลยว่ามันอยู่ที่เวลาด้วยผมว่าอนาคตดูอย่าง R34 ตัวนิสโมดิครับตอนนี้ไปไหนแล้วอ่ะราคาไปนู่นแล้วอ่ะใช่สูงสุด70ล้านแล้วตอนนี้ครับตอนนี้แบบคอมพิวคาร์อธิบายคำว่าคอมพิวคาร์คือมันมาจากโรงงานแบบนั้นเลยที่แบบไม่ได้ไปเติมแต่งนะคือมันจะมาอย่างนั้นเลยทำให้ราคามันแบบมันโดดแล้วรถมันไม่ไปแต่งเพิ่มไม่ได้ไปถอดของแต่งอะไรเงี้ยมันทำให้แบบอมตะมากคือตอนนี้คนจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลิมิเต็ดเพราะว่าเห็นตามโซเชียลเยอะคนที่ไม่เคยเล่นรถก็เริ่มหันมาเก็บเพราะว่ามันมีความแรงของมันอ่ะแล้วก็อ่ะโอเคในเมืองไทยวันนี้คุณเดินไปกว่าจะมีตังค์ซื้อได้แต่ณวันนึงที่มันอยู่กับคนที่แบบเล่นรถจริงๆอ่ะเก็บแล้วอ่ะมันไม่ขายออกมาแล้วอ่ะคราวเนี้ยราคามันก็จะโดดมากใช่เพราะว่า300คันยังไงก็มีแค่300คันใช่ครับในอนาคตถ้าแบบอยู่ดีแม่งบูมขึ้นมาอีกอ่ะแล้ว300คันนี่มันแบ่งเป็น5สีนะมีคือรวมหมดใช่โอ้มีขาวมีแดงมีดำใช่ป่ะครับแล้วก็สีนี้แล้วก็สีเทาสีบอลน่ะเรียกได้ว่าถ้าสมมติวันนึงอย่างเงี้ยแล้วแบบผมรวยขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมอยากได้สีเนี่ยคันเนี้ยพวงมาลัยแบบเนี้ยแม่งต้องรอคนปล่อยอีกนะใช่แล้วราคาก็ต้องไปแบกไปแย่งกันกับคนที่อยากได้อีกใช่ครับนั่นแหละมันคือเหตุผลที่แบบราคาโดดขึ้นไปเลยอย่างก็สังเกตนะคนที่ไม่เคยเล่นรถญี่ปุ่นเลยก็มาซื้อเก็บกันนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าอินใจมากแล้วก็ข้างในคงก็เหมือนเข้าไปแต่ว่าทั้งหมดเป็นมิสโมเลยใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาราล่าหมดเลยนะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ไม่ได้ออกไปขับทุกคนเพราะว่าเป็นมือหนึ่งนะแล้วหมายแดงขับไม่ได้ถ้าออกไปขับก็คือเป็นเจ้าของแล้วต้องซื้อเลยครับโอ้ยทุกคนแล้วสำหรับเนี่ยขอบคุณพี่แซมมากๆที่แบบว่ามาแบบให้มาดูรถได้ครับถ้าวันหน้าแบบพี่อยากดูคลิปส่งสาวส่งคนแก่พี่จะดูพี่จะให้ลงไปไหมอ๋อได้แต่ส่งสาวอยากให้ไปส่งสาวส่งคนแก่จะไม่ไปนะยากนะฮะพี่จะสปอยคลิปใหม่ทำไมตลอดละเขาคิดถึงคิดส่งสาวพี่ถ้ามีเดี๋ยวผมจะมาติดต่อพี่อ๋อขอไปด้วยได้ปะได้พอดีเป็นห่วงน้องกลัวน้องไปแล้วหลงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากก็แบบเห็นพี่กำลังต่อเติมร้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะมาแวะมาบ่อยยินดีเลยครับโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่แชมป์มากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับ